มียูทูบเบอร์6ล้านซับมาขอให้ผมวาดรูปผมนี่แทบจะจุดธูปรีบคว้าปากกามาเลยให้ว่องเพราะว่าเขามาจากช่องอูจูนไฮเอ็นเขาก็ย้ำมาแบบเน้นๆว่าเห็นคลิปลูฟี่กับโซโลแล้วชอบมากก็เลยอยากจะให้ผมวาดเพื่อเอาไปทำปกช่องผมก็ต้องจัดให้เขาซะหน่อยแล้วล่ะเพื่อนๆทุกคนและนี่คือสีและทรงผมของพี่อู่นั่นเองจากนั้นก็ลากเสื้อยืดตัวเก่งลงมาเปลี่ยนเป็นสีดำตรงคอพี่อู่เขาย้ำขอปีกนกดำๆแบบจัสตินบีเบอร์และผมจะเพิ่มเลเยอร์เพื่อวาดปืนแย่ตัวนี้เป็นแค่เจนแรกมันจะมีการอัปเกรดอยู่นะครับได้เลยเดี๋ยวผมจะปรับให้มันอลังการมากกว่าเดิมก็จะหยิบของเก่ามาเสริมและเพิ่มเติมประสิทธิภาพในการจับผีมากยิ่งขึ้นเอาแบบผีเห็นแล้วลื่นหัวทิ่มกันไปเลยดีไซน์เก่าของปืนนี้ก็จะมีเส้นที่มันเกยกันไปมาเห็นแล้วพาให้นึกถึงสายสินมากเลยครับผมโอเคเอาสีมาถมปืนกระบอกนี้กันเลยดีกว่าก็เอาสีของปืนเจนแรกมาไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลแล้วทำไมสายไฟมันโผล่ออกมาอย่างนี้แล้วปืนก็เสร็จสักทีต่อไปนี้ก็เป็นการวาดตาจังหวะนี้ก็ต้องท่องคาถาเพราะว่าตามันเป็นจุดสำคัญเทสีเติมขนสายตา2ชั้นคิ้วข้างนี้ก็กันให้มันหล่อเท่เพิ่มความมีเสน่ห์ด้วยการเติมไฮไลท์นี่คือคลิปวาดอุจุนไฮเอ็นของเฟอร์นิสตาบอกเลยว่าเพลินสัส